สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดคุยถึงทิศทางของตัว PHP Cyanemania นะครับซึ่งในส่วนของ Motion Expert จะมีเพิ่มเติมมาที่ Special Tank นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นการประกอบโมดูลพิเศษขึ้นมานะครับสำหรับสมาชิกที่อัปเกรดจนถึง Motion Expert นะครับซึ่งปัจจุบันนะก็จะถึง 0.8.4 นะครับเป็นระบบสมาชิกที่สามารถลงทะเบียนด้วยอีเมลนะครับสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยอีเมลได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของ Ajax แล้วก็เรื่องของ Auto Fill Form นะครับตรงนี้แล้วก็มีส่วนของ Post Comment ตรงนี้ก็จะขอข้ามไปก่อนช่วงนี้ก็พอจะมีเวลาลงมาดูส่วนอื่นๆเพิ่มนะครับตอนนี้ก็กำลังสนใจส่วนของระบบตะกร้าสินค้านะครับว่าจะเอาไปใส่ในตัว PHP Cyanemania ยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ออกแบบโครงร่างคร่าวๆไว้นะครับก็คือทำตัว UI นะครับสำหรับที่จะตั้งค่าต่างๆของร้านค้าของเรานะครับเช่นชื่อร้านนะครับโลโก้ภาพหน้าปกอะไรต่างๆที่เป็นส่วนประกอบต่างๆนะครับของหน้าเว็บจากนั้นนะครับก็กำหนดจำนวนเมนูนะครับก็จะมีเมนูชื่ออะไรบ้างนะครับซึ่งทั้งหมดก็จะใช้เทมเพลตของ Bootstrap นะครับจากเว็บไซต์ Start Bootstrap นะครับตรงนี้ก็เราก็จะเพิ่มเติมได้นะครับว่าต้องการให้มีหน้าอะไรบ้างซึ่งเมื่อกำหนดหน้าเสร็จแล้วเราก็จะ generate ตัว controller นะครับตัว MVC ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะมีส่วนของกำหนดลิงก์นะครับลิงก์แล้วก็ panel ต่างๆก็จะเป็นส่วนของด้านซ้ายนะครับว่าจะแสดงหมวดหมู่แสดงโลโก้แสดงบล็อกพาเนลอะไรเพิ่มเติมด้านท้ายหรือเปล่านะครับก็จะมีประมาณนี้ที่คิดได้ในตอนนี้นะครับก็ออกแบบคร่าวๆไว้ประมาณนี้ในส่วนของร้านค้าก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเพิ่มส่วนของหน้าปกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก็จะหาเทมเพลตนะครับจากในเว็บไซต์ Start Bootstrap มาใช้นะครับแล้วก็จะมีตัวองค์ประกอบอื่นๆที่จะแทรกเข้ามาจากเทมเพลตหลักตัวนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปในสินค้าแต่ละตัวนะครับคลิกหมวดหมู่นะครับแสดงสินค้าก็จะแสดงรายละเอียดของสินค้านะครับซึ่งโครงสร้างฐานข้อมูลที่ออกแบบไปคร่าวๆนะครับก็จะมีประมาณนี้ส่วนอื่นๆนะครับก็จะเป็นค่า default นะครับเช่นที่อยู่นะครับการลงทะเบียนสมาชิกต่างๆนะครับข้อมูลการติดต่อสื่อสารหลักๆก็จะมีสินค้านะครับมีสินค้ามีตัวหมวดหมู่ของสินค้านะครับแล้วก็มีรายละเอียดของสินค้าการตั้งราคาการระบุสเปคนะครับเช่นการตั้งราคาว่าซื้ออย่างขั้นต่ำเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ถ้าซื้อเป็นชุดในราคาก็จะถูกลงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะสามารถตั้งราคาเป็นช่วงๆได้นะครับก็จะมีตารางออเดอร์นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวตะกร้าสินค้านะครับตะกร้าสินค้านั้นก็จะมีเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกนะครับถ้าไม่ใช่สมาชิกตรงนี้ก็จะไม่ถูกเก็บไว้ก็จะเป็นเซสชั่นในการทำในการหน้าเว็บนะเวลานั้นนะครับตอนนี้หลักๆก็ออกแบบคร่าวๆในประมาณนี้นะครับส่วนโค้ดในระบบหลังบ้านตอนนี้แอดมินก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังหาวิธีประกอบอยู่นะครับว่าเราจะสร้าง UI รับค่าอะไรบ้างนะครับเมื่อรับค่าแล้วเราจะ generate แต่ละส่วนออกมาให้ได้ตัว front end แล้วก็ back end ที่ใช้งานได้ทันทีนะครับเช่นเราได้ออเดอร์งานใหม่มานะครับว่าเป็นร้านชื่อใหม่นะครับโลโก้ใหม่ต่างๆนะครับเราจะทำยังไงให้สามารถที่จะตั้งค่าจากในส่วนของ PHP Cyanemania ง่ายๆนะครับเพื่อที่จะสร้างร้านค้าใหม่ได้เลยนะครับตรงนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วถ้าส่วนไหนที่นอกเหนือจากเมนูตั้งค่าเราก็เข้าค่อยไปแก้ไขในโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้การทำระบบราคาออนไลน์ง่ายขึ้นนะครับ
ซึ่งในส่วนต่อไปนะครับจะหาเวลามาเพิ่มเติมเรื่อยๆครับเช่นระบบแบบสอบถามนะครับจะทำยังไงให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างแบบสอบถามได้เองนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของ PDF นะครับซึ่งปัจจุบันนั้น PDF ก็จะเป็นการเอ็กซ์พอร์ตมาทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่สามารถตั้งค่าหรือว่าระบุอะไรต่างๆได้ในเวอร์ชั่น Expert นะครับก็จะมีการเพิ่มโมดูลตัวนี้เข้าไปเพื่อให้ปรับค่าต่างๆของ Generate ออกมานะครับเช่นการเลือกที่อยู่นะครับว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับการเลือกชื่ อเลือกรหัสสั่งซื้อนะครับสามารถระบุตำแหน่งได้ประมาณนี้นะครับซึ่งแอดมินเคยแชร์ซอสโค้ดไว้แล้วครับแต่ว่าไม่ได้นำมาประกอบกับตัว PHP Ceremony นะครับซึ่งถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูนะครับเกี่ยวกับการสร้าง PDF Generator นะครับก็หลักๆมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ